เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนขับรถกลับบ้านไปแท้ๆดีๆว่าอย่างนั้นนะครับมีเสาไฟฟ้าล้มโครมลงมาเกือบตายนะครับแต่รถเสียหายท่านผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบแล้วก็ไปช่วยเหลืออุบัติเหตุนะครับอยู่เส้นทางถนนสายสีคิ้วโชคชัยนะครับฝั่งขาไปที่อำเภอโชคชัยโคราชนะครับเยื้องกับปั๊มน้ำมันพีทีมิตรภาพอำเภอสีคิ้วรถเก๋งโตโยต้ายาริสนะครับสีเทาที่ขับมาโดยคุณมนทิราเจือจันทึกอายุ31ปีนะครับนี่นะบอกว่าเธอมากับพี่ชายนั่งกันข้างหน้านะครับแต่ปรากฏว่าขับมาตรงนี้มันมืดครับไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปรากฏว่าเสาไฟฟ้าอยู่ที่บริเวณร่องกลางถนนนะครับโอ้โหล้มลงมาพอดีครับทับตรงบริเวณหน้ารถของเธอพอดีเป๊ะเสียหายนะครับแต่ไม่ถึงตัวเธอเห็นไหมครับดูความเสียหายของรถยนต์กันนะครับถ้าสมมติว่าลงไปแบบเต็มๆบริเวณด้านหน้ารถคันนี้ไม่เหลือแหละครับแต่มันเฉียวไปนิดนึงเห็นไหมครับบริเวณข้างๆนั้นกระจกแตกร้าวไปแล้วก็หูช้างตรงนี้ก็แตกไปเธอทำยังไงอ่ะวันนั้นนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าตรงบริเวณนั้นเลยนะแต่เสาขึ้นมาชิโดเดเฉยๆแต่ไม่มีสายไฟฟ้าแต่มีกล้อง CCTV ติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าพจวนครราชสีมาแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะครับระหว่างตัวกล้องวงจรปิดนี้ไปที่เสาไฟฟ้าอีกต้นหนึ่งว่าอย่างนั้นนะแต่เสาที่ล้มทับรถเธอนะครับก็คือว่าเป็นเสาที่ไม่มีสายไฟฟ้าเลยเธอก็เลยเอาเรื่องราวทั้งหมดนะครับความเสียหายนั้นไปแจ้งความนะครับที่ตำรวจว่าทำยังไงครับหน่วยงานที่รับผิดชอบตำรวจก็ดีไฟฟ้าก็ดีกรมการกรมทางหลวงก็ดีปรากฏว่าทุกคนนะครับปฏิเสธไม่ใช่สมบัติของตนเองไม่รู้จะเป็นยังไงเธอก็เลยว่าขอเรียกร้องความเป็นธรรมดีนี่ดิฉันไม่ตายไปนี่ทำยังไงครับนะมายืนเท้าเอวจะด่าเสาไฟก็ไม่ได้นะคะก็มันคงจะต้องมีคนรับผิดชอบใช่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีที่พี่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะทุกวันนี้อยู่ยากค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง